มอมันอยู่ตั้งพักเลยครับประดุกนะครับประดุกนี่ไก่นะครับไก่ย่างแห้งเลยไก่ย่างก็จะอังไว้ที่ไฟนะครับแบบนี้แห้งอร่อยปลาดุกก็จะอังไว้ที่ไฟนะครับอร่อยอังไว้ที่ไฟแห้งๆดีครับแล้วก็หมักนะครับหมักหมักอร่อยแล้วแห้งน่ากินครับน่ากินทั้งสองอย่างจะถ่ายดิมือไม่ได้จมถูกมืออยู่ตำอะไรนี่ก็เรียกตำอะไรครับตำไทยตำไทยเนาะตำไทยมีสูตรลับเฉพาะเลยใช่ไหมตำไทยเนี่ยสมสูตรเลยหรอกไม่ไม่มีสูตรนะเดาเลยใช่ไหมตำแต่ประมาณน่ะนะตำไทยทำไมต้องใส่ปูด้วยครับแล้วแต่คนสั่งแล้วแต่คนสั่งจริงๆตำไทยมันไม่มีปูไม่ใช่มีเหมือนกันใช่ไหมแต่ยังผมถ้าตำไทยผมก็จะใส่กุ้งอย่างเดียวกุ้งถั่วใส่กุ้งอย่างเดียวตำไทยแต่ลูกค้าสั่งอยู่ตรงข้ามกับหมู่บ้านชื่อตรงลีลาวดีใช่ไหมนี่ครับหมู่บ้านชื่อตรงลีลาวดีนะครับแวะมานะแซ่บแซ่บเจ้าเก่าดั้งเดิมเศรษฐกิจดีขึ้นก็เลยย้ายมาร้านใหญ่เนาะร้านใหญ่มาร้านใหญ่เลยครับย้ายมาร้านใหญ่ขอนี่ตำไข่เค็มโอ้ตำไข่เค็มก็มีด้วยครับตำไข่เค็มตำไข่เค็มแซ่บแซ่บอ๋อตำไข่เค็มนี่ใส่ทีหลังเลยถ้าตำก็คงจะเละหมดแล้วเนาะไม่ต้องกินกันแล้ว โอเคเลยนี่ครับตำไข่เค็มแซ่บแซ่บมานะครับปลาดุกไก่ปลาดุกนะครับถนนพหลโยธิน54/1แยก4-43นะครับตรงข้ามหมู่บ้านชื่อตรงตรงข้ามเซเว่นนี่มีเซเว่นอีกที่หนึ่งครับเซเว่นเดี๋ยวมาเลยนะครับอร่อยแน่นอนครับ